ไปแล้วนะคะค่ะท่านอธิบดีค่ะเบื้องต้นถามก่อนเลยค่ะตอนนี้เนี่ยหลายคนกังวลมากเลยว่า PM 2.5 ไปไหนก็ต้องมีคนพูดคุยกันเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยค่ะเขาควรจะดูแลตัวเองยังไงบ้างคะปกป้องตัวเราเองค่ะเพราะว่าอันนี้สำคัญมากนะคะขอให้ท่านดูกิจวัตรประจำวันว่าทำยังไงเราจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสไอ้ตัวฝุ่นละอองให้ได้มากที่สุดก็คือการลดช่วงเวลาที่จะต้องไปอยู่ภายนอกตัวอาคารหรืออยู่กลางแจ้งนะคะงั้นกิจกรรมอะไรที่ไม่จำเป็นตอนนี้งดได้งดไปเลยนะคะแล้วก็อยู่ในที่อยู่ในที่อยู่อาศัยของเราอยู่ภายในตัวอาคารของเราถ้าจำเป็นต้องออกไปในขณะนี้นะคะเกินกว่า 10-15 นาทีนี่จริงๆอยากให้ใส่หน้ากากป้องกันตัวฝุ่นละอองอย่างน้อยก็หน้ากากอนามัยอย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าหน้ากากอนามัยโดยที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยอย่างน้อยก็ปกป้องเรื่องตัวฝุ่นละอองได้นะคะใส่ให้ถูกวิธีใส่ให้แน่นขึ้นนิดนึงกระชับขึ้นนะคะแล้วก็กลับเข้าพื้นที่กลับเข้าบ้านล้างมือล้างหน้านะคะอาบน้ำก็ได้ถ้ากลับบ้านนะคะถ้าเข้าที่ทำงานก็ล้างมือดื่มน้ำเพราะช่วงนี้มันมีทั้งเรื่องฝุ่นทั้งเรื่องอากาศแปรปรวนนะคะการดูแลสุขภาพตัวเราเองก็จะช่วยทำให้เราสามารถป้องกันการเจ็บป่วยได้นะคะค่ะอย่างที่ท่านบอกว่าใส่ให้ถูกวิธีเนี่ยนะฮะเนี่ยรู้สึกว่าบางคนเองก็ยังงงยังสับสนกันอยู่ครับว่าตกลงใส่ให้ถูกวิธีนี่ควรจะใส่ไงอยากให้ท่านย้ำแล้วก็แนะนำอีกสักครั้งนึงครับหน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่าอันนี้น่าจะเข้าถึงได้แล้วก็ใส่มันจะเหมือนมีขอบเหล็กบางซึ่งอันนี้จะเป็นด้านที่อยู่ตรงจมูกเวลาจับนะคะเพราะฉะนั้นพอเราวางให้ขึ้นให้ถูกต้องถ้าเป็นทั่วไปมันจะเป็นขาวเขียวสีเขียวอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วเอาตรงขอบที่เป็นขอบเหล็กเนี่ยอยู่ตรงบนจมูกเราใส่หูที่ตรงด้านหลังของเราทั้งสองข้างนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นเด็กตอนนี้ก็อาจจะต้องมัดสายนิดนึงเพื่อให้แน่นแล้วก็มีคนทำซึ่งก็น่ารักดีค่ะอาจจะเย็บหน้ากากให้มันเหมือนเป็นจีบอะค่ะเพื่อให้มันเล็กลงนิดนึงให้พอดีกับหน้าของเด็กนะคะพอใส่แนบกับหน้าแล้วให้ดึงด้านล่างให้มาปิดตรงใต้คางเราดึงหน้ากากลงมาใต้คางนะคะแล้วเอามือรูดตรงแถบเหล็กเล็กๆตรงจมูกให้มันแนบกับหน้าของเราก็เท่านี้ค่ะก็เป็นเพียงพอสำหรับการใช้หน้ากากอนามัยทั่วไปนะคะค่ะอย่างบางคนไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเราสังเกตว่าเดี๋ยวนี้จะเริ่มมีเป็นแฟชั่นเช่นหน้ากากอนามัยแบบลักษณะแบบเป็นผ้าต่างๆรูปแบบเป็นลายการ์ตูนน่ารักอะไรแบบนี้ค่ะอย่างเป็นผ้าเนี่ยมันสามารถป้องกันได้ไหมคะเนื่องจากว่าความถี่ของเส้นใยมันไม่พอสำหรับการปกป้องในช่วงนี้แต่ว่าเนื่องจากที่เราเห็นหน้ากากแบบนี้ที่เรานำเข้าเนื่องจากในบางประเทศเนี่ยคนที่เขาเป็นภูมิแพ้ค่ะพวกแพ้ละอองเกสรอะไรเนี่ยเขาจะใส่หน้ากากแบบผ้าคือเขาแค่กันตัวละอองเกสรตัวอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะใส่นะคะแต่ว่าพอภาวะตอนนี้ด้วยระดับฝุ่นละอองของเราตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องมาที่ตัวหน้ากากอนามัยอะค่ะเส้นใยมันจะแน่นกว่ากันทีกว่ากันเยอะและจำเป็นต้องไปถึง N95 เลยไหมคะคือด้วยประสิทธิภาพเฉพาะตัวหน้ากาก N95 ก็แน่นอนประสิทธิภาพดีที่สุดแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่า N95 ก็ใส่ยากขึ้นไปอีกนิดนึงมีหลายรุ่นนะคะต้องอ่านตรงด้านข้างซองนิดนึงว่าวิธีใส่หน้ากากแต่ละรุ่นคือต้องอ่านตั้งแต่ว่ามัน N95 จริงหรือเปล่าอันที่สองวิธีใส่ของแต่ละรุ่นเพราะสายที่เขาทำมามันต้องมีวิธีใส่นะคะแล้วพอแนบกระชับมากๆท่านก็จะรู้ว่ามันหายใจอึดอัดมากก็ใช้ได้ค่อนข้างสั้นสัก20นาทีถ้าท่านแบบมีช่วงระยะเดินอยู่ข้างนอกสักประมาณเนี้ยค่ะ20ไม่เกิน30นาทีก็ N95 ก็พอไหวนานกว่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเริ่มไม่ไหวที่จะหายใจอยู่ในหน้ากากแบบ N95 นะคะอาจจะหายใจได้ยากนะครับค่ะท่านอธิบดีคะอย่างนี้ค่ะวันช่วงสุดสัปดาห์นี้มันจะมีกิจกรรมเรื่องของการวิ่งมาราธอนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่จะเป็นงานใหญ่ระดับโลกแล้วเขาก็ยังมีกำหนดการเหมือนเดิมเนี่ยค่ะนักวิ่งเนี่ยเขาควรปฏิบัติตัวยังไงคะควรสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือเปล่าแล้วก็ควรสวมใส่แบบไหนต้องใส่ถึง N95 ไปวิ่งเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมคะไม่แนะนำการใส่หน้ากากในขณะที่ออกกำลังกายเพราะว่าเราหายใจเร็วขึ้นแรงขึ้นเหนื่อยขึ้นนะคะทำให้เราอาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจที่ไม่เพียงพอได้ง่ายนะคะแล้วก็คงต้องดูค่ะให้ดีว่าจุดหรือระยะที่จะวิ่งอะค่ะมันอยู่ในช่วงพื้นที่ตรงไหนของตัวกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ต้อง
จริงๆในทางการแพทย์ก็คงต้องแนะนำให้เลี่ยงนะคะแนะนำให้เลี่ยงการไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆเพราะว่าในช่วงเวลาอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะที่จะมีกิจกรรมการออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะหรืออาจจะต้องยอมอาจจะวิ่งได้ไม่ครบตามระยะที่ยาวทั้งหมดแล้วต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดเลยนะคะในระหว่างที่วิ่งว่ามีอาการอะไรหรือเปล่าอะค่ะค่ะมีข้อสังเกตอาการยังไงไหมฮะว่าน่าจะเป็นความเหมือนสัญญาณเตือนว่าเริ่มที่จะอันตรายกับร่างกายตัวเองแล้วในกรณีที่จะต้องวิ่งแน่นหายใจลำบากอึดอัดหรือว่ารู้สึกมันระคายเคืองนะคะคือระคายเคืองก็เป็นอาการยังไม่มาแต่ถ้ารู้สึกว่ามันแน่นอึดอัดแล้วเหมือนเราเริ่มเหมือนหายใจมันลำบากขึ้นอันนี้ต้องหยุดทันทีนะคะว่าไม่จำเป็นต้องเสี่ยงจะให้หยุดแล้วก็ปกติก็จะมีจุดหน่วยพยาบาลอยู่แล้วก็รีบเข้าไปที่จุดที่เป็นหน่วยพยาบาลโดยเร็วนะคะค่ะแสดงว่าไม่เฉพาะคนที่วิ่งมาราธอนหรือว่าวิ่งในระยะไกลแม้กระทั่งออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างช่วงนี้ก็ถือว่ายังไม่ควรใช่ไหมคะท่านอธิบดีคะดูพื้นที่นิดนึงค่ะค่ะช่วงนี้ยังไม่ควรเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เมื่อวานเหลืองหลายจุดนะคะแต่ว่าวันนี้พอดีหมอยังไม่ได้เช็คไม่แน่ใจว่ากลับไปส้มอีกหรือเปล่าถ้าสถานการณ์เปิดมาจุดดูจุดที่ท่านอยู่แล้วยังเป็นสีส้มอยู่เนี่ยยังไม่แนะนำอะค่ะถ้าอยากออกกำลังกายถ้าเป็นในบ้านซึ่งเราปลูกต้นไม้ไว้นะคะอยู่ในบริเวณบ้านไม่อยู่ติดริมถนนเลยเข้ามาด้านในลึกห่างจากถนนเท่าไหร่ก็ยิ่งปลอดภัยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยออกกำลังกายรอบบ้านได้หรือจะไปใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายที่อยู่ในตัวอาคารนะคะก็แนะนำอย่างนั้นค่ะค่ะอย่างบางคนเนี่ยเริ่มเหมือนระคายเคืองผิวอย่างดิฉันเนี่ยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าเริ่มเหมือนแล้วยิบ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 ที่แบบใบหน้าอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเขานำผ้าไปตากอยู่อาจจะด้านหน้าด้านนอกคอนโดอย่างเงี้ยค่ะตรงระเบียงแล้วพอนำผ้าเนี่ยอาจจะมาเช็ดตัวหรือว่ามาโดนตัวแล้วรู้สึกระคายเคืองสำหรับการปฏิบัติตัวในช่วงนี้เรื่องของป้องกันการระคายเคืองผิวต่างๆควรจะทำยังไงอะคะคืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แนะนำให้ใส่หน้ากากเวลาออกข้างนอกตัวอาคารช่วงนี้อะค่ะท่านหลายท่านเนี่ยที่เจอคุยกันก็เขาก็บอกว่าอย่างน้อยอาการระคายเคืองลดลงเพราะว่ามันไม่สัมผัสเราโดยตรงใช่ไหมคะหรือไม่ได้สัมผัสโดยปริมาณที่มากอย่างน้อยหน้ากากก็ช่วยเราไปส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็ที่แนะนำมาเป็นเมื่อสักครู่อะค่ะเรื่องล้างมือเรื่องอาบน้ำนะคะแล้วก็ถัดไปจริงรวมเสื้อผ้าด้วยนะคะที่กลับเข้าบ้านก็ต้องสะบัดผึ่งหรือเอาไปซักเลยนะคะแล้วก็อาการระคายเคืองนี่จริงๆโดยทั่วไปก็เป็นแบบชั่วคราวพยายามอย่าแคะแกะเกานะคะในจมูกอะไรประเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องเลือดออกตามมานะคะแล้วก็ลดอาการตอนนี้ก็อาจจะต้องออกข้างนอกจะต้องใส่เสื้อผ้าป้องกันหน่อยให้มันคลุมร่างกายเราเยอะขึ้นนะคะแต่เป็นผ้าเบาหน่อยนะคะจะได้ไม่ร้อนมากแต่ว่าให้มันคุมที่ไปถึงปลายแขนนะคะกางเกงใส่ตอนนี้จะจำเป็นแล้วก็วันนี้ก็สนับสนุนหลายๆหน่วยงานนะคะที่เริ่มให้มีการทำงานที่บ้านได้ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันนะคะที่จะลดแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้ค่ะค่ะท่านอธิบดีเห็นมีการแนะนำในโลกออนไลน์บอกว่าการล้างจมูกเนี่ยจะช่วยได้จริงไหมคะถ้าเกิดเราไปล้างจมูกในทุกๆวันหรือว่าบ่อยขึ้นกว่าที่เราเคยทำอย่างเงี้ยค่ะคือล้างจมูกเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นใหญ่นะคะต้องเข้าใจก่อนว่ายังไงฝุ่นใหญ่มันอาจจะเกาะอยู่ได้แต่ฝุ่นเล็กเนี่ยมันไม่เกาะแน่ๆมันเข้าไปทีนี้ถ้าล้างจมูกจริงๆแนะนำล้างหน้าแล้วก็เช็ดขอใช้คำนี้ดีกว่าค่ะเช็ดจมูกนะคะอันนี้เช็ดจมูกไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าล้างเนี่ยส่วนใหญ่ในกลุ่มที่เขาเช่นเป็นไซนัสอักเสบเป็นอะไรซึ่งคุณหมอเคยแนะนำวิธีล้างอันนี้ไม่เป็นไรหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เคยล้างจมูกให้ลูกโดยคำแนะนำแล้วรู้วิธีล้างก็ท่านทำบ่อยขึ้นได้เพราะท่านรู้วิธีล้างแต่ว่าทั่วไปแล้วเราไม่รู้วิธีการล้างอะค่ะไม่แนะนำเอาน้ำไปหยอดเข้าไปในจมูกนะคะของลูกของเราไม่ได้นะคะตอนนี้แนะนำล้างแล้วก็เช็ดนะคะเช็ดเบาๆโดยรอบเท่านั้นนะคะค่ะค่ะ
ค่ะค่ะวันนี้ขอรบกวนท่านอธิบดีเท่านี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอธิบดีนะคะอธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรนะคะก็บอกชัดเจนเลยง่ายๆช่วงนี้อาจจะดื่มน้ำเยอะหน่อยดื่มน้ำบ่อยๆหน่อยหลายคนรู้สึกเหมือนคอแห้งๆคุณก็เป็นใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้ต้องดูแลมากเป็นพิเศษอย่างกลับบ้านไปล้างหน้าล้างตาล้างมือให้สะอาดอาบน้ำเสื้อผ้าจากเมื่อก่อนหลายๆคนหนุ่มๆจะบอกว่ากางเกงยีนเนี่ยใส่ได้นานเป็นสัปดาห์เป็นสัปดาห์บ้างเป็นเดือนบ้างตอนนี้ไม่ได้นะคะกลับบ้านไปสะบัดฝุ่นแล้วก็รีบซักเลยเพื่อที่จะให้ฝุ่นละอองต่างๆนั้นมันไม่สะสมส่วนเรื่องของการล้างจมูกท่านบอกว่าล้างได้แต่ฝุ่นขนาดใหญ่อาจจะเป็น PM 10หรืออะไรก็ว่าไปแต่ 2.5 เนี่ยมันเข้าไปในร่างกายเลยไม่สามารถที่จะล้างได้ค่ะได้